ของกล้องของยี่ห้อ Neck เนี่ยนะครับเขาก็มีลักษณะเป็นข้อมือแบบหนังถักนะครับอยู่ในมือลุงหนอเรียบร้อยแล้วแรกเห็นต้องบอกเลยว่าเนี๊ยบเนี๊ยบอีกแล้วลุงหนอเนี่ยเนี๊ยบตลอดนะฮะก็มาตรฐานครับความยาวข้อมือเป็นมาตรฐานก็ลุงหนอแนะนำนิดนึงถ้าเป็นลักษณะสายถักเนี่ยถ้าเป็นหนังแท้เนี่ยใช้ช่วงแรกๆมันจะกระด้างหน่อยแต่ใช้สักพักมันจะนุ่มลงไปนะครับมีกาดกันรอยให้เหมือนเดิมในยางรองพร้อมห่วงนะไซส์กำลังสวยเลยครับตัดเย็บแฮนด์เมดหนังวัวแท้อันนี้แนะนำนะ Neck NEXT ตัวข้อมือรุ่นนี้เขาใช้ชื่อว่าคาป้านะ CAPA Neck คาป้าคือสายคล้องมือหนังถักเนี่ยนะครับอ้าวลุงหนอเทียบกับตัวกล้องฟิล์มที่ใช้ประจำให้ดูนะสีน้ำตาลคลาสสิกเลยเห็นไหมเห็นไหมเออเนี่ยครับประมาณนี้นะใช้ดีครับและหนังเขาเนี๊ยบเลยอันนี้ยอมรับนะNeck คาป้ามีลุงหนอทำรีวิวนี้นะเขามีตัวอย่างมาให้3สีนี่ครับน้ำตาลสีมาตรฐานแล้วก็มีสีเขียวเขียวตัวนี้ในใบนี้เขาเขียนว่าซาฟารีอ๋อซาฟารีก็คือกล้องไลก้าซาฟารีที่ออกเขียวๆฮะนี่คาป้านะสวยดีครับอีกสีที่ยังขาดไม่ได้ก็คือสีดำนี่ดุดุเลยดำมีได้แดงด้วยนะติดตรงนี้แจ่มมากแจ่มมากอยู่ในมีจำหน่ายที่ร้านลุงหนอแล้วยังไงก็มาแวะเลือกชมกันนะครับอันนี้เป็นสายคล้องมือหนังถักนะเพื่อนๆท่านใดมองหาอยู่อ้าวแวะเข้ามาก็ลุงไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรูปท้ายคลิปเห็นมันมีสีดำแดงสีอะไรด้วยไม่เป็นไรครับลุงหนอแปะไปก่อนเดี๋ยวถ้าเจ้าของโปรดักต์เขาจะมีสีดำแดงสีอะไรเพิ่มเติมก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวติดภาพตัวอย่างสีไว้ที่ท้ายคลิปนะเอาละครับแวะมาดูกันสินค้าคุณภาพNeck คาป้านะขอบคุณครับ